ครับตัวนี้ก็เป็นอูคูเลเล่นะครับยี่ห้อของไวกิกินะครับผมด้านหัวก็ยิงเลเซอร์นะฮะเป็นสัญลักษณ์นะครับไซส์คอนเสิร์ตนะฮะนี่มาดูบอดี้นะครับบอดี้ก็ตรงนี้ก็ยิงเลเซอร์ลายไม้นะครับเป็นรูปนกฮูกนะครับซาวโฮก็เป็นรูปไอ้เจ้านกฮูกตัวนี้ตัวเดียวกันเหมือนกันนะครับขอบงานก็เป็นลายกระดองเต่านะครับบนข้างล่างนะครับงานแต่ละเสร็จก็เก็บเรียบร้อยดีนะครับทีนี้ด้านหลังเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรียบธรรมดานะครับมันโค้งเป็นหลังเต่าด้วยนะครับงานก็ไม่ได้นะฮะลองจากเสียงดูแต่ละเสร็จนี่ก็เสียงตรงนะครับนะครับก็ตรงนะครับสายก็เป็นสายทีล่าเรียบร้อยแล้วนะครับลูกบิดก็โอเคนะครับแข็งแรงนะครับแบบนี้มาลองเล่นเทสต์เองนะครับได้นะครับโอเคไม่กล้าเล่นแรงนะฮะเจ้าของรักมากตัวนี้สวัสดีครับ